เด็กๆหลายๆคนเนี่ยรู้จักไม่มีใครไม่รู้จักแน่ๆมีใครบ้างไหมที่โหยหาคอมเมดี้แบบจิมแคร์รี่คุณได้เห็นมันเต็มๆในภาพยนตร์เรื่องโซนิกอย่างแน่นอนหนังโฟกัสที่การเอนเตอร์เทนแบบ 100%สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์ประจำสัปดาห์นี้เรื่อง Sonic the Hedgehog Sonic เนี่ยเป็นเกมที่ผมว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยรู้จักไม่มีใครไม่รู้จักแน่ๆทุกคนรู้แล้วว่าตัวละครตัวเนี้ยคืออะไรมีพลังอะไรรูปร่างหน้าตายังไงเหมือนแบบภาพยนตร์เรื่องโดเรมอนเนี่ยไม่ต้องอธิบายแล้วรู้อยู่แล้วว่าจะมีโดมิตะชิซุกะโดเรมอนไจแอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าภาพยนตร์โซนิกภาคนี้เนี่ยเขาเลือกหนึ่งเว้ยคือเขาเลือกที่จะเป็นหนังเด็กต้องบอกก่อนว่าความเป็นหนังเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ดีไม่ดีนะแต่มันเป็นทิศทางที่ภาพยนตร์เขาเลือกจะไปลองนึกภาพว่าโซนิกอ่ะแล้วตัวร้ายที่จะมาปราบมือกับโซนิกก็จิมแคร์รี่ภาคหลังๆมาเนี่ยมีผลงานที่เขาโชว์สกิลในทางภาพยนตร์เข้มข้นจริงจังมากที่ไม่ใช่ช่องคอมเมดี้เยอะมากและผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่ะก็โหยหานะโหยหาการเล่นตลกการเล่นคอมเมดี้ในแบบจิมแคร์รี่ซึ่งจิมแคร์รี่ทุกคนจำเขาทุกคนรู้จักเขาจากคอมเมดี้ถึงแม้ว่าในช่วงที่เข้าผันตัวเองงดรับคอมเมดี้ไปเลยแล้วก็เล่นภาพยนตร์จริงจังซีเรียสมากๆเนี่ยมันก็เป็นมาจากการที่น้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกว่าผู้คนติดกับคอมเมดี้เขามากเกินไปต้องการจะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนบางอย่างก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกไปมีใครบ้างไหมที่โหยหาคอมเมดี้แบบจิมแคร์รี่ผมพูดไว้ตรงนี้เลยนะว่าคุณได้เห็นมันเต็มๆในภาพยนตร์เรื่องโซนิกอย่างแน่นอนภาพยนตร์เรื่องโซนิกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเลือกมาเวหนังเด็กพอเลือกมาเวหนังเด็กปั๊บสิ่งหนึ่งที่เขาทิ้งไปได้เลยคือเนื้อเรื่องอันลึกลับซับซ้อนมันส่งผลให้หนังโฟกัสที่การเอนเตอร์เทนแบบ 100% จริงๆพูดแค่นี้สามารถที่จะจบรีวิววันนี้ได้เลยนะทุกคนรู้แล้วตัดสินใจได้แล้วแต่เราจะมาขยายอีกหนึ่งอย่างเราย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปตอนที่ตัวอย่างแรกโมเดลตัวแรกที่แฟนเกมโซนิกแล้วคอหนังหลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยชอบใจกับดีไซน์ของโมเดลที่ออกมาในดราฟแรกโซนิกในดราฟแรกเนี่ยเขาต้องการดีไซน์ให้มันเหมือนแบบอายุ 17-18 ประมาณนั้นมันก็จะมีสรีระขนาดของลูกตาหน้าหัวแขนขาต่างๆที่มันอ้างอิงจากสรีระคนจริงๆเพราะตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาต้องการให้รู้สึกว่าอ๋อโซนิกภาคเนี้ยมันควรดูเป็นคนมากหน่อยหลุดจากการเป็นการ์ตูนออกไปดูเหมือนเป็นเด็กอ่ะเด็กอายุ 17-18 สักคนนึงแต่สุดท้ายแล้วพอทำออกมาปั๊บแฟนไม่ชอบแฟนๆโซนิกหรือข้อนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาติดภาพแบบโซนิกที่ขาสั้นหน่อยมือสั้นๆหน่อยเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กสักประมาณ 11-12 แล้วเหมือนเด็ก 11-12 ที่อ้วนๆหน่อยหัวโตๆเข้าใจป่ะมันดูฟีลลิ่งเป็นการ์ตูนหน่อยแบบหัวโตๆตาโตๆซึ่งพูดกันตามตรงนะการที่เขาปรับแบบนี้ผมกลับมองว่ามันดูเข้ากับมูดโทนของหนังมากกว่าดับแรกคุณลองนึกภาพว่าโซนิกในดับแรกต้องมาสู้กับจิมแคร์รี่ซึ่งจิมแคร์รี่อยู่ในช่องตลกไม่ต้องพูดถึงเลยว่า acting และอารมณ์ที่จิมแคร์รี่ส่งจะเป็นแบบไหนมันก็เป็นจิมแคร์รี่แบบที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคิดถึงมาโดยตลอดเฮ้ยพูดเลยถ้าสมมติผมมีลูกมีหลานนะผมจะพาลูกหลานไปดูแล้วผมเชื่อเลยว่าลูกหลานผมจะโคตรเอนจอยกับโซนิกเลยคำว่าลูกหลานผมเนี่ยอายุเท่าไหร่เพดานอายุที่จะเอนจอยกับมันน่ะผมให้เลยนะเด็กสักแบบมัธยมปลายก็ยังเอนจอยมันได้อยู่เอาจริงๆเนี่ยถ้าย้อนตัวผมไปสักช่วงแบบมัธยมหรือมัธยมปลายก็ดีเนี่ยผมก็ยังดูหนังพวกนี้ได้สนุกอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กช่วงมัธยมปลายก็ยังสนุกได้อยู่แต่อาจจะไม่ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ภาพยนตร์เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นคนไทยรู้จักช่องที่หลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูแล้วกันภาพยนตร์โซนิกถือว่าโอเคเรื่องที่2เส้นเรื่องไม่ได้เน้นให้ถูกเล่าให้มันลึกลับซับซ้อนมากก็จริงแต่มันมีความสัมพันธ์ของตัวละครความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำออกมาได้ดีจริงๆนะดีจริงๆเพราะเขาให้เวลากับตัวพระเอกกับโซนิกให้เวลาตัวละคร2ตัวเนี้ยได้เผชิญอะไรต่างๆนานาถึงแม้ว่าคอนฟลิกต์ต่างๆอ่ะมันจะไม่ได้แข็งแรงคุณลองนึกภาพหนังเด็กคอนฟลิกต์มันไม่ได้แข็งแรงถึงขั้นที่แบบจะต้องให้ตายกันไปข้างอ่ะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบใหญ่มาก
เข้มมากพ่อตายยายเสียญาติเสียเสียเมียมันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะหนังเด็กไงแต่มันส่งให้ตัวละครเนี่ยมีอะไรให้เผชิญอยู่ตลอดเวลาพอมันมีคอนฟลิกต์ให้ตัวละครเผชิญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวละครน่ะได้เจอกับภารกิจที่หลากหลายไอ้ภารกิจตรงเนี้ยมันสร้างความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเราจะเห็นอยู่แล้วว่าพระเอกกับโซนิกเนี่ยไม่ได้เข้ากันมากตกใจเฮ้ยตัวประหลาดต่างดาวหรืออะไรก็ตามอันนี้ไม่ได้สปอยนะครับมันเป็นเรื่องที่มันคาดเดากันได้ในเทเลอร์คุณเห็นเทเลอร์ก็น่าจะพอคาดเดาได้อะคือคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวหนังอ่ะมันจะไปจบตรงไหนหนังเรื่องโซนิกเนี่ยมีความรู้สึกผมอย่างนึงด้วยอันนี้ถือว่าพูดความรู้สึกส่วนตัวแล้วนะช่วงเริ่มเรื่องอ่ะเชื่อไหมว่าผมถอดใจเลยนะเพราะผมเข้าไปดูด้วยอคติไอ้เหี้ยหนังเด็กแน่นอนแล้วกูดิดูหน้ากูดิไปดูโซนิกน้องไปดูโซนิกมั้ยคะนี่แหละมันคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเริ่มเนี่ยผมอคติใส่หนังเลยโอ้มันก็หนังเด็กอ่ะมันก็แบบหนังเด็กอ่ะแล้วไงต่ออ่ะแล้วไงต่ออีกหนึ่งอย่างที่ดีของหนังโซนิกเดอะฮิตของนี่คือเขาไม่กักพอหนังมันไม่ได้ดีมากมายอะไรอ่ะแต่มันให้คนดูแบบไม่กักอ่ะคนดูเขารู้สึกได้รับพอคนดูได้รับมากๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยไม่เพลินดีว่ะแล้วพอยิ่งจิมแคร์รี่เข้ามาในเรื่องปั๊บเนี่ยมันก็ยังทวีคูณความแบบความบันเทิงความตลกความเพลิดเพลินน่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยที่ไม่มันวิ่งไล่กันแล้วเว้ยเฮ้ยมันไปเจอภารกิจกันนั้นเว้ยมันไปเจอตรงนั้นแล้วเว้ยมันไปเจอสถานการณ์ตรงนั้นเว้ยผมมองว่าโอเคส่วนตัวแล้วโอเคเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ใครที่เป็นแฟนนอนหนังเนี่ยชอบให้ผมพูดเรื่องนี้คือเทคนิคต้องบอกก่อนว่าเทคนิคของหนังโซนิกเนี่ยผมจะพูดในมุมที่อ้างอิงจากหนังเด็กเหมือนเดิมนะครับผมสิ่งหนึ่งที่มันมีเลยคือความไม่สมเหตุสมผลแต่ความไม่สมเหตุสมผลในโซนิกเนี่ยคุณดูก่อนผมถึงบอกว่าผมชอบดีไซน์ของตัวดาร์ฟล่าสุดที่ใช้มากกว่าดาร์ฟแรกที่เราเห็นในตัวอย่างเพราะถ้าเราดูโซนิกในดาร์ฟแรกเนี่ยผมมองว่ามันดูสมเหตุสมผลมากเกินไปโซนิกไม่ต้องสมเหตุสมผลก็ได้ต่างดาวไงขาสั้นเป็นการ์ตูนก็ได้เหมือนเราดูสมัยยุคแบบไมเคิลจอร์แดนที่เล่นบาสแล้วมีการ์ตูนจากลูนี่ทูนหลุดมาเหมือนเราได้เห็นอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วผมรู้สึกว่าเออมันก็ได้นี่แล้วมันก็ไม่ต้องสมเหตุสมผล CG ก็ไม่ต้องเลียวมีการแบบจิมแคลลี่ยุคมาฉันคือราชานี่ไม่เกี่ยวกับหนังอะนะผมก็อิมโพไวส์มามั่วๆสมมติแบบนึกภาพแบบจิมแคลลี่แบบฉันคือราชานี่คือเมืองของฉันนี่ฉันจะจับมันให้ได้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟีลลิ่งแบบนี้ซึ่งแบบเฮ้ยโอเคมันเทิงบวกกับอะไรหลายๆอย่างบวกกับการแสดงบวกกับรสชาติและกลิ่นของหนังเนี่ยมันจะทำให้คุณหลุดเข้าไปในโลกของโซนิกได้อีกหนึ่งระดับอะแล้วอีกหนึ่งอย่างความเพลิดเพลินที่ผมมีต่อภาพยนตร์โซนิกภาคนี้นะผมเพลิดเพลินกับการที่เขาหยอดการพูดถึงหนังต่างๆมันมีพูดถึงหนังวอลอีมีพูดถึงแคสเวย์มีอะไรอย่างเงี้ยตัวภาพยนตร์เนี่ยเขาหยอดเพื่อให้เราแบบเหมือนดำเนินมาถึงฉากนี้ปั๊บไอ้เหี้ยนี่มันหนังเรื่องนี้นี่หว่าพอจบปั๊บไอ้เหี้ยมันหนังเรื่องนี้เลยมันเลยกลายเป็นว่าไอ้เหตุการณ์ต่างๆก็ซับพอร์ตโมเมนต์ให้โซนิกกับพระเอกเนี่ยแม่งได้โชว์โมเมนต์ได้โชว์อารมณ์ได้โชว์พลังได้เจอเหตุการณ์ต่างๆได้เผชิญไปด้วยกันบวกกับซีนหนังที่เขาเอามาล้อเอามาพูดมันทำให้แบบเป็นหนังเด็กธรรมดาที่มีอะไรให้หยิบจับเยอะมากคุณลองนึกภาพถ้าโซนิกเป็นร้านโชว์หวยสักร้านนึงอะร้านโชว์หวยร้านเนี้ยมันจะมีแบบโอ้โหสากะเบือยันเรือรบอ่ะแล้วมันจะรู้สึกว่าตอนแรกเห็นหน้าร้านแล้วแม่งกระหล่องกองแก่งมาลิงกิงกองมากอ่ะแล้วพอเข้าไปในร้านปุ๊บเออมันมีอะไรให้ทำโอ้โหมันมีขนมที่กูเคยกินตอนเด็กเว้ยมันมีอมยิ้มไอ้เหี้ยอมยิ้มอันเนี้ยถ้ามึงอมไปนะข้างในมันจะเปรี้ยวเว้ยแล้วเราได้คุยกับเพื่อนน่ะโซนิกแม่งเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนิกผมจะขอสรุปเลยว่าเป็นหนังเด็กที่โคตรจะบันเทิงสุดท้ายแล้วมันเป็นหนังเด็กก็จริงแต่ผมว่าผู้ใหญ่ก็สามารถดูให้สนุกได้อยู่เพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องผมเฉยๆตัวละครดีเพราะความสัมพันธ์มันดีแล้วเรื่องมันส่งให้ความสัมพันธ์มันดีส่วนคอมพิวเตอร์กราฟิกมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันสุดท้ายเนี่ยไอ้องค์ประกอบที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยแต่มันซัพพอร์ตกันมันทำให้หนังเรื่องนี้มันกลมกล่อมเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะโซนิกนะผมขอให้ไว้ที่ 6.5 คะแนนสำหรับผมนะโซนิกเนี่ยประมาณนี้แหละจะ7หรือ8เลยไหมสำหรับผมนะไม่ถามว่าจะหล่นลงไป5ไหมมันก็ไม่ได้เฉยขนาดนั้นนะมันก็บันเทิงอยู่นะมันก็มีเหตุมีผลที่เข้ามาเวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปเลือกดูได้เป็นหนังอีกเรื่องนะที่ผมพูดได้เลยว่าวันหยุดว่างๆบางคนที่ดูผมอยู่ก็มีลูกมีเต้ากันหมดแล้วพาลูกไปดู
ผมเชื่อว่าลูกคุณเอนจอยเอาหัวผมเป็นประกันเลยยกเว้นซะว่าลูกคุณจะชอบดูแบบฟอร์มดักซ์ทิลดอนลูกคุณจะชอบดูก็อดฟาเธอร์อันนั้นก็คงไม่เอนจอยกับโซนิกนะครับแต่ยังไงซะเนี่ยถ้าคุณมองว่าหนังโซนิกเนี่ยเป็นหนังที่มาสร้างความบันเทิงคุณในช่วงวันหยุดเป็นโฮมมูฟวี่ที่นั่งดูกันกินข้าวแล้วเปิดไปด้วยละสายตาจากมันได้บ้างกินข้าวบ้างฟังเสียงมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดูมันบันเทิงดีจิมแคลลี่เขาก็เอนเตอร์เทนตรงนั้นอยู่ตัวโซนิกกับตัวหนังตัวพระเอกตัวละครต่างๆเนี่ยมันจะซัพพอร์ตอารมณ์ที่ส่งตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันบันเทิงเลยลองดูแล้วกันครับว่าโซนิกใครชอบไม่ชอบอย่างไรใครที่ยังไม่ได้ดูลองพูดถึงเรื่องโมเดลก็ได้ว่าเฮ้ยคุณรู้สึกอย่างไรผมชอบโมเดลอันล่าสุดพอยิ่งไปดูหนังเนี่ยแล้วยิ่งตอบโจทย์เลยว่ามันต้องแบบนี้แหละไอ้เหี้ยไม่ใช่แบบแรกอะตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรหรอกแม่งมึงจะเปลี่ยนกันทำไมวะโมเดลแม่งจะเปลี่ยนทำไมวะแต่เฮ้ยพอเปลี่ยนแล้วเวิร์กเวิร์กลองดูก็ได้ครับว่าใครชอบแบบโมเดลแบบแรกหรือแบบที่2เพราะอะไรยังไงนะครับลองดูก็ได้แต่ถ้าใครที่ไปดูมาแล้วเนี่ยก็ลองบอกความรู้สึกไม่สปอยนะไม่สปอยก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันในโคสปอยแล้วกันนะครับผมโคสปอยอาจจะปล่อยช้าหน่อยเนาะแต่เดี๋ยวก็จะพยายามสลับเนี่ยรีวิวเสร็จแล้วจัดอันดับแล้วก็รีวิวจัดอันดับแล้วก็นอนหนังกลางแปลงมาขั้นบ้างเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับผมสุดท้ายนี้ขอฝากไปด้วยนะครับผมช่องหนอนหนังไม่ว่าจะเป็นเพจFacebook หนอนหนังหรือ channel YouTube หนอนหนังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆนะครับยังไงใครที่กดไลค์กด Subscribe มีนะครับบางท่านที่ผมเห็นนะใครที่แชร์ผมตลอดนี่ก็ต้องขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากจริงๆนะครับถือว่าคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตหนอนหนังและซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจยังไงซะก่อนจากกันไปฝากหนึ่งเรื่องครับเหมือนที่ฝากกันทุกครั้งนะครับผมคือภาพยนตร์1เรื่องอะฮะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะอะไรก็ตามเนี่ยการพูดคุยหลังจากดูหนังเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งโปรเซสที่วงการภาพยนตร์มันต้องมีเท่านั้นเองเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพยนตร์จะดีจะเหี้ยคุณต้องไปตัดสินด้วยตาคุณเองครับหรือเป็นคำพูดของผมที่พูดบ่อยๆคือมันคุยกับคุณหรือเปล่าไปดูเองสำหรับผมวันนี้โซนิกก็เหมือนจะไม่คุยกับผมนะแต่ก็ฟังเขาพูดได้อย่างเพลิดเพลินแต่ที่แน่คือวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ